แห่ยินดีบิ๊กตู่ได้รับโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมเป็นองคมนตรีเจ้าตัวฝากช่วยกันทำงานเพื่อชาติธนกรโพสต์ยินดีบิ๊กตู่ได้รับโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งเป็นองคมนตรีเผยลุงตู่ฝากช่วยกันทำงานเพื่อบ้านเมืองยึดมั่นในชาติศาสตร์กษัตริย์และประชาชนวันที่30พฤศจิกายน2566นายธนกรวังบุญคงชนะส.ส.บัญชีรายชื่อพรรครวมไทยสร้างชาติรทสช.โพสต์เฟซบุ๊กระบุว่ากราบแสดงความยินดีอย่างยิ่งท่านองคมนตรีพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาเมื่อค่ำวันนี้หลังจากเว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษาเผยแพร่ประกาศเรื่องแต่งตั้งองคมนตรีผมได้ไลน์ไปแสดงความยินดีกับท่านองคมนตรีลุงตู่ที่ได้รับพระมหากรุณาธิคุณโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมเป็นองคมนตรีเมื่อค่ำคืนวันที่29พฤศจิกายนที่ผ่านมาในฐานะที่ผมมีความเคารพรักลุงตู่เป็นอย่างมากผมบอกท่านว่าผมดีใจมากๆท่านองคมนตรีกล่าวตอบว่าขอบคุณและฝากช่วยกันทำงานเพื่อบ้านเมืองยึดมั่นในชาติศาสตร์กษัตริย์และประชาชนผู้สื่อข่าวรายงานว่าหลังจากมีพระบรมราชโองการประกาศแต่งตั้งให้พลเอกประยุทธ์เป็นองคมนตรีปรากฏว่าได้มีบุคคลจากทุกวงการส่งข้อความแสดงความยินดีโดยพลเอกประยุทธ์ได้ขอบคุณทุกคนเศรษฐาหยอดหวานนักศึกษาเลงส่งดูงานซานฟรานซิสโกลั่นใน4ปีไทยต้องมียูนิคอร์นเศรษฐาเตรียมส่งนักศึกษาดูงานที่ซานฟรานซิสโกปลุกสตาร์ทอัพตื่นจากฝันลงมือทำลั่น4ปีรัฐบาลนี้ประเทศไทยต้องมียูนิคอร์นเมื่อเวลา 15:10 นวันที่29พฤศจิกายน2566ที่ลานสังคีตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ตำบลสุเทพอำเภอเมืองเชียงใหม่จังหวัดเชียงใหม่นายเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคลังร่วมวงหารือประเด็นการพัฒนาและสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจให้กับกลุ่มผู้ประกอบการรุ่นใหม่สตาร์ทอัพโดยมีการออกร้านของผู้ประกอบการรุ่นใหม่และนักศึกษาภายในมหาวิทยาลัยที่ประสบความสำเร็จแล้วในเบื้องต้นในการมีผลิตภัณฑ์เป็นของตัวเองเช่นเซรามิกอาหารเครื่องดื่มไอศกรีมโฮมเมดเทคโนโลยีทางการแพทย์เป็นต้นโดยผู้ประกอบการแต่ละร้านได้นำเสนอผลงานและแรงบันดาลใจให้นายกรัฐมนตรีได้รับฟังนายเศรษฐากล่าวกับนักศึกษาว่าในโลกของการแข่งขันสิ่งหนึ่งที่เป็นข้อเท็จจริงหากมีความคิดที่ดีจะพูดกันตรงไปตรงมาและนำไปต่อยอดเพื่อไม่ต้องเสียเวลากับสิ่งที่ไม่ใช่ซึ่งรัฐบาลถือเป็นหน้าที่ในการสร้างโอกาสสร้างบรรยากาศให้ทุกคนมีความคิดสร้างสรรค์และสำคัญเหนือสิ่งอื่นใดหากมีความคิดที่ดีแล้วควรจะต้องเข้าถึงแหล่งเงินทุนได้โดยไม่ต้องพึ่งบริษัทใหญ่ที่จะมาให้ทุนในลักษณะของการสงสารเห็นใจและกันเม็ดเงินให้มานายเศรษฐากล่าวต่อว่าแต่จะต้องเป็นการเข้ามาดูผลิตภัณฑ์นั้นจริงๆว่าต่อยอดได้เพราะในธุรกิจจะมองกันที่ผลประโยชน์และการตอบแทนดังนั้นรัฐบาลจึงมองว่าเมื่อนักศึกษาหรือผู้ประกอบการมีความคิดที่ดีรัฐบาลจะต้องมีหน้าที่พัฒนาให้ความคิดเหล่านั้นเติบโตขึ้นและสามารถเข้าหาแหล่งเงินทุนได้หากมีกองทุนเกิดขึ้นหรือหาเงินทุนมาให้ได้ก็จะต้องพูดกันอย่างตรงไปตรงมาว่าอันนี้ดีหรือไม่ดีผมรู้สึกเป็นแผลในใจเสียดายที่บ้านเรามีประชากร68ล้านคนหลายคนมีความคิดมีความฝันแต่เราไม่มียูนิคอร์นแม้แต่คนเดียวไม่มีบริษัทไหนที่จะมองเห็นตรงนี้ดังนั้นหากรัฐบาลสามารถทำให้เกิดขึ้นได้ผมอยากผลักดันผมจะหาโอกาสพานักศึกษาที่เป็นผู้ประกอบการไปเมืองซานฟรานซิสโก
ประเทศสหรัฐอเมริกาเพราะจากที่เคยไปมาที่มหาวิทยาลัยสแตมฟอร์ดผมเห็นแล้วขนลุกทั้งคัดเอาปากกาแม้แต่แฟ้มเต็มไปด้วยสัญลักษณ์แอปเปิลที่เข้ามาเป็นสปอนเซอร์ให้ซึ่งเมื่อครั้งที่ผมไปผมก็เอ่ยปากกับผู้บริหาร Apple ว่าอยากให้มาเป็นสปอนเซอร์ให้กับมหาวิทยาลัยในประเทศไทยบ้างและผมมองว่ามหาวิทยาลัยเชียงใหม่มีบรรยากาศที่จะเกิดขึ้นได้นายเศรษฐากล่าวจากนั้นได้มีการแลกเปลี่ยนความเห็นระหว่างนักศึกษากับนายเศรษฐาโดยนักศึกษาได้ขอบคุณนายกรัฐมนตรีที่มองเห็นปัญหาและให้โอกาสกับนักศึกษาพร้อมระบุว่ายังไม่หวังไกลถึงขั้นเป็นยูนิคอร์นหากได้รับโอกาสก็ขอเป็นโพนี่แล้วค่อยๆเติบโตไปเป็นยูนิคอร์นต่อไปในอนาคตนายกรัฐมนตรีกล่าวอีกว่าวันนี้มาดูไอเดียเห็นแววตาทุกคนมีความตั้งใจที่จะทำงานอย่างจริงจังขอขอบคุณคณาจารย์ทั้งหลายที่อยู่ในที่นี้ตนเชื่อว่าภายในระยะเวลา4ปีที่รัฐบาลนี้อยู่ประเทศไทยต้องมียูนิคอร์นและหน้าที่ของรัฐบาลจะต้องเป็นตัวกลางให้ทั่วโลกรู้ว่าไทยมีซอฟต์พาวเวอร์อะไรบ้างไอเดียที่ดีจะต้องมีตลาดก่อนไม่ใช่อยากจะทำอะไรก็ทำตรงนี้มองในมุมมองของผู้ซื้อหากตลาดไม่มีก็ไปไม่ได้อยากทำอะไรก็ต้องคิดก่อนว่ามีตลาดหรือไม่อย่าฝืนตลาดเพราะถ้าฝืนตลาดจะขายไม่ได้นายกรัฐมนตรีกล่าวผู้สื่อข่าวรายงานว่าภายหลังการหารือเสร็จสิ้นนายกรัฐมนตรีได้เดินชมการ์ดมั่วที่มีสินค้าส่วนใหญ่เป็นอาหารพื้นเมืองเช่นข้าวซอยลาบหมูคั่วน้ำพริกหนุ่มไส้อั่วย่างข้าวเกรียบปากหม้อไข่ป่ามเป็นต้นก่อนยื่นหนังสือลาออกสมาชิกชาติพัฒนากล้าหลังส.ส.แจ้ย้ายเข้าสังกัดพรรคก่อนยื่นหนังสือลาออกสมาชิกชาติพัฒนากล้าหลังส.ส.แจ้ย้ายเข้าสังกัดพรรคก่อนหน้านี้เพิ่งลาออกจากหัวหน้าพรรคไปเมื่อวันที่29พ.ย. 66ผู้สื่อข่าวรายงานจากพรรคชาติพัฒนากล้าว่านายกรจาติกวณิชอดีตหัวหน้าพรรคชาติพัฒนากล้าชพก.โพสต์เฟซบุ๊กส่วนตัวพร้อมเผยแพร่ภาพหนังสือขอลาออกจากการเป็นสมาชิกพรรคชาติพัฒนากล้าโดยทำหนังสือถึงกรรมการบริหารและนายทะเบียนพรรคระบุข้อความว่าด้วยกระผมนายกรจาติกวณิชขอลาออกจากการเป็นสมาชิกพรรคชาติพัฒนากล้าตั้งแต่วันที่29พฤศจิกายน2566เป็นต้นไปจึงเรียนมาเพื่อทราบและดำเนินการต่อไปโดยก่อนหน้านี้นายกรได้ลาออกจากตำแหน่งหัวหน้าพักและกรรมการบริหารพักเมื่อวันที่25มิถุนายน2566ทั้งนี้เป็นที่น่าสังเกตว่านายกรโพสต์ข้อความดังกล่าวภายหลังจากที่เว็บไซต์สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรมีการแก้ไขประวัติของนายวุฒิพงษ์ทองเหลาส.ส.ปราจีนบุรีเขต2มาสังกัดพรรคชาติพัฒนากล้าส่งผลให้พรรคชาติพัฒนากล้าซึ่งมีนายสุวัฒน์ลิปตพันลบประธานพรรคชาติพัฒนานายเทวันลิปตพันลบที่ปรึกษานายกรัฐมนตรีเป็นหัวหน้าพรรคและนายประสาทตันประเสริฐส.ส.นครสวรรค์เป็นเลขาธิการพรรคโดยการเข้ามาสังกัดใหม่ของนายวุฒิพงษ์ส่งผลให้พรรคชาติพัฒนากล้ามีส.ส.รวมทั้งสิ้น3คนได้แก่นายแพทย์วรรณรัตน์ ชานุกูล ส.ส.บัญชีรายชื่อนายประสาทตันประเสริฐ ส.ส.นครสวรรค์และนายวุฒิพงษ์ ส.ส.ปราจีนบุรี